โลยีขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเรื่องประหยัดพลังงานกับรายการวิทยุ Safe Safe Drive รายการ Safe Safe Drive ในวันเสาร์ที่19มิถุนายน2564มีสาระและความรู้ด้านยานยนต์มาฝากให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านอีกเช่นเคยครับช่วง Test Drive ทดสอบสมรรถนะ All New Haval S6 Hybrid SUVภายใต้คอนเซปต์ Drive to a New XEV World ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการช่วง Auto News ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์ที่คุณไม่ควรพลาดช่วง New Car BMW ประเทศไทยสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ในวงการยานยนต์ไทยด้วยการเปิดตัว BMW iX และ iX3 รถยนต์ SAV พลังงานไฟฟ้า 100% รุ่นแรกก้าวสู่อนาคตแห่งยานยนต์ไฟฟ้าท่านสามารถฟังทางออนไลน์พร้อมกับสถานีวิทยุได้ทาง YouTube Safe Safe Drive Online และทาง Facebook www.facebook.com/safesafedrive ดำเนินรายการโดยคุณกันตธรรมราชวัลพานุสิทธิ์คุณอัฐาในเรือและคุณเอกศรีวรจักรอย่าลืมติดตามรับฟังกันให้ได้นะครับหน้าฝนเนี้ยโดนฝนคงเป็นไข้อะแต่ถ้าโดนใจอะต้องโปรจัดใหญ่จากอีซูซูอะไหล่แท้ตรีเพชรลดพิเศษ 15% ยางปั่นน้ำฝนเริ่มคู่ละ168บาทผ้าเบรกหน้าเริ่มชุดละ1,119บาทเปลี่ยนยางลดเซลละ200บาทพร้อมผ่อน 0% นานสูงสุด9เดือนมาดูแลรถหน้าฝนนี้ถูกจริงกับโปรถูกใจตั้งแต่1มิถุนายนถึง31ตุลาคม2564สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการอีซูซูทั่วประเทศเลือกเพิ่มความพิเศษให้ทุกช่วงของชีวิตกับ CX ที่ใช่เริ่มต้นอย่างคุ้มค่ากับ CX 3เติมความโดดเด่นให้ชีวิตสไตล์ใหม่กับ CX 30เพิ่มพลังด้วยสมรรถนะที่แรงอย่างใจกับ CX 5และให้ช่วงเวลามีค่ากับครอบครัวมากขึ้นกับ CX 8เลือก Mazda CX SeriesSUV หลากหลายรุ่นที่ตอบครบทุกความต้องการของทุกช่วงชีวิต Test Drive ลองขับกลับมาเล่าสวัสดีครับมาพบกับช่วง Test Drive นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณปันทวิชศรีสุริยะธนาพัฒน์นะครับครับผมสวัสดีครับหรือคุณหมีนั่นเองเจ้าเดิมแค่เปลี่ยนนามสกุลเฉยๆฮะครับก็เป็นผู้รับเชิญประจำของเรานะครับครับซึ่งส่วนใหญ่คุณหมีก็จะรับหน้าที่ในการที่ไปสัมผัสรถรุ่นใหม่ๆต่างๆคือถ้าเกิดผมมาอย่างน้อยก็จะได้มีรถรุ่นใหม่ๆผู้ฟังได้ฟังกันครับตอนนี้ในตลาดบ้านเราเนี่ยรถรุ่นใหม่ๆยังไม่ค่อยมีการเปิดตัวหรือการอะไรสักเท่าไหร่นะคุณหมีใช่ครับนะฮะก็จะมีแต่ตอนนี้ที่กำลังฮือฮาแล้วก็ลุกหนักอยู่ก็จะเป็นรถยนต์จากประเทศจีนครับค่ายจีน WM WM หรือ Great Wall Motor นั่นเองครับผมซึ่ง Great Wall Motor นี่ก็มีแบรนด์รถยนต์อยู่ในมือหลายยี่ห้อครับนะฮะซึ่งที่เข้ามาทำตลาดบ้านเราตอนนี้กำลังเป็นที่สนใจกันอยู่ก็คือแบรนด์ Haval Haval S6 นะฮะเป็น Hybrid SUV ครับซึ่งเขาบอกว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดเป็นที่จีนเนี่ยมียอดขายอันดับ1 92เดือนเป็นเบอร์1ในเมืองจีนว่าเบอร์1ในเมืองจีนครับถ้าเป็นที่จีนตัวนี้คือตัว Gen 3อ๋อเป็น S6 รุ่นที่3แล้วใช่ครับนะก็แสดงว่าต้องมีการพัฒนาการมีการแก้ไขปรับปรุงอะไรขึ้นมาพอสมควรใช่ๆรูปร่างหน้าตาเขาไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเอาเป็นว่าลองนึกสภาพรถจีนต้องมีอะไรบ้างรถรุ่นใหม่ๆต้องมีอะไรบ้างไฟเดย์ไทม์กระจังหน้าโครเมียมอะไรเงี้ยซึ่งตัวเนี้ย S6 เรียกสั้นๆว่า S6 แล้วกัน S6 ดีกว่าคือเรียกยากนิดนึงซึ่งกระจังหน้าเขาเป็นกระจังหน้าโครเมียมใหญ่ไฟเดย์ไทม์แล้วก็ไฟเลี้ยวนั่นคือด้านหน้า มองมันเผินผมว่ามันก็น่าจะไปคล้ายๆไอ้พวก ACX 5เหมือนกันคล้ายๆตาแต่จะแตกต่างคือตรงกระจังหน้าที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นโครเมียมส่วนด้านท้ายไฟท้ายเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือไฟเป็นเส้น LED จากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวาเส้นยาวเชื่อมกันเลยเชื่อมกันเลยคล้ายๆอย่างนี้เวลาถ้าเกิดสมมติกลางคืนวิ่งเปิดไฟหลีเนี่ยไฟหลีท้ายก็ติดทั้งแผงยาวติดทั้งแผงยาวเลยใช่ก็ลองนึกสภาพคล้ายๆคาเยนผมว่ามันคล้ายๆก็น่าจะคล้ายๆคายเย็นที่เป็นไฟท้ายยาวๆมันก็น่าจะเป็นไฟซ้ายขวาแล้วก็มีต่อตรงกลาง
ใช่ครับมันจะเป็นไฟต่อตรงกลางแล้วก็เป็นไฟขวาขึ้นเป็นเหมือนลูกตาคนแต่คิ้วสองข้างต่อกันคิดกันอย่างง่ายๆอย่างเงี้ยมี2รุ่นคือรุ่นโปรกับรุ่นอุลตร้ารุ่นโปรจะเป็นล้อ19โปรนี่เป็นรุ่นท็อปหรือเป็นรุ่นเริ่มต้นรุ่นเริ่มต้นครับอัลตร้านี่เป็นรุ่นท็อปนะอัลตร้าจะเป็นรุ่นท็อปรุ่นโปรเนี่ยจะเป็นล้อ18รุ่นอัลตร้าจะเป็นล้อ19สังเกตง่ายๆนะใช่รุ่นโปรจะไม่มีพาโนรามิกมูนรูฟรุ่นอัลตร้าจะมีแค่นั้น น้ำหนักแล้วก็ลายแม็กที่ไม่เหมือนกันครับน้ำหนักรุ่นโปรกับรุ่นอัลตร้าแตกต่างกันประมาณ30โล30กิโลนะฮะใช่ก็1690กับ1720ก็ที่ผมดูเนี่ยที่คุณหมีเอาสเปคมาฝากเนี่ยนะฮะผมกำลังนั่งดูเนี่ยก็น่าสนใจนะสำหรับเจ้า Haval S6 เนี่ยซึ่งดูข้อมูลในใบตารางสเปคนี่ก็เป็นเครื่องยนต์4สูบ16วาล์วใช่ครับ 1,500 cc เทอร์โบซึ่งตอนนี้ค่ายรถแต่ละค่ายก็เป็นเครื่องบล็อกเล็กแถวๆนี้ทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้ใช่เทอร์โบไปกันหมดแล้วยกเว้นรถสปอร์ตอาจจะมีสักเห็นสัก 2,000 อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เดี๋ยวนี้พวก 3,000 อะไรเงี้ยไม่ค่อยเห็นกันแล้วเลิกคุยกันแล้วครับซึ่งจะมาบอกว่า 1,500 เทอร์โบเนี่ยเขาจะผลิตแรงม้าได้เท่าไหร่คันนี้ผลิตแรงม้าได้243แรงม้ารวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแรงบิด530นิวตันเมตรอันนี้แรงบิดเฉพาะของเครื่องยนต์นะยังไม่รวมมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเปล่ารวมแล้วครับ530นิวตันเมตรรวมอ๋ออันนี้รวมแล้วนะใช่ๆรวมแล้วครับรวมมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ลองดูว่าแรงบิดมันจะมหาศาลขนาดไหนเอ๊ะแล้วเขาบอกว่ากำลังรวมอ๋อรวมสูงสุดรวมสูงสุด243แรงม้าอันนี้คือรวมมอเตอร์แล้วรวมมอเตอร์แล้วซึ่งกำลังเครื่องยนต์สูงสุด110กิโลวัตต์มอเตอร์ไฟฟ้าอีก130กิโลวัตต์ก็เบ็ดเสร็จบวกลบคูณหารกันหักสูตรนี่ก็เป็น243แรงม้าแรงบิดสูงสุดเครื่องยนต์230บวกมอเตอร์ไฟฟ้าอีก300ก็เป็น530นิวตันเมตรคือแรงบิดค่อนข้างที่จะเยอะเลยแหละพอๆกับรถกระบะบ้านเราเลยนะเยอะกว่าด้วยโอ้แรงบิด500กว่านิวตันนี่แตะปื๊ดแตะปื๊ดเลยนะหลังติดเบาะเลยครับเอาเป็นว่า0ถึง100อ่ะแป๊บเดียวเพราะสมัยก่อนนะสักปียุค90นะยุค90นะ300นิวตันเมตรนี่ก็หล่อแล้วนะหล่อแล้วพี่300นิวตันเมตรเนี่ยโอ้พี่ย้อนไปลึกไปมั้ยเอาสัก10ปีที่แล้วมั้ยสัก10ปีที่แล้ว400รถออกมา400นี่โอ้โหสุดขีดแล้วสุดขีดแล้วพี่เดี๋ยวนี้รถออกมา420 400เป็นพื้นฐานไปแล้วนี่รถมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยเพราะว่าสาเหตุมาจากทั้งเครื่องตัวเองเป็นเครื่องเทอร์โบใช่แล้วยังมีมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยเป็นไฮบริดเข้ามาช่วยอีกคือเป็น530ซึ่งโอ้โหอันนี้แค่รถเทคโนโลยีไม่ต้องพูดถึงเอาไว้ว่าถ้าเกิดให้พูดวันนี้ไม่น่าจะพอเพียบเพียบคืออะไรที่รถยุโรปมีผมว่าคันนี้มีหมดหน้าจอนึกภาพรถยุโรปคล้ายหนึ่งหน้าจอ10นิ้วมีเขาเรียกว่าดิสเพย์เขาเรียกแท็บเล็ตมีแท็บเล็ตวางไว้อันนึงตัว10นิ้วนะครับอันนี้คือตัวของรุ่นโปรนะรุ่นเริ่มต้นนะรุ่นเริ่มต้นนะตัวแต่รุ่นท็อปของเขา12นิ้วหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนซึ่งแบบเอ้ยเดี๋ยว12นิ้วเนี่ยนะคุณหมีสมัยคุณเด็กๆนะมันมีทีวีสีในบ้านนะ14นิ้วใช่ๆ เล็กกว่านิดเดียวนะ14นิ้วอันนี้เล็กกว่าโทรทัศน์14นิ้วมันจะเป็นจอยาความยาวอย่างนี้ไม่ได้แต่ก็แบบก็ใหญ่อ่ะแล้วก็หน้าจอตรงเรือนไม้ครับเขาเรียกว่าตรงเรือนไม้เป็นดิจิตอลทั้งหมดเป็นไอ้จอละไม่มีเข็มไม่มีอะไรละไม่มีอะไรละมีแต่ไปเป็นจอดิสเพลย์แล้วก็จอก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นดิจิตอลทั้งหมดแล้วก็จะมีกราฟิกสมมติเพื่อนๆลองดูสภาพกราฟิกของรถตัวเองนะครับในรถรุ่นใหม่ๆจะมีรถเราคันเดียวแล้วมีเส้นถนนข้างหน้าจะมีเส้นรถมีรถ1คันไม่เห็นเพื่อนร่วมทางไม่เห็นเพื่อนร่วมทางแต่คันนี้เห็นทุกอย่างมอไซค์3คันมาอยู่ในจอก็มีมอไซค์3คันอยู่ในจอรถข้างหน้ามี3คันจอดอยู่ซ้ายมือเลยจากเราไป2คันรถหรือด้านขวาอะไรคือเห็นหมดทุกอย่างถ่ายทอดจากกล้องขึ้นมากล้องเป็นกล้อง360องศา4ตัวโอ้จะติดอะไรกันเยอะแยะขนาดนั้นคือแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบครับในตัวที่ผมขับเนี่ยตัวรุ่นอัลต้าเนี่ยมี4ตัวก็คือ360องศาคือแบบเวลาเปิดไฟเลี้ยวคุณก็จะเห็นดิสเพลย์รูปรถตัวเองและก็ด้านข้างรอบด้านคือแบบเฮ้ยเจ๋งอย่างนี้แทบไม่ต้องใช้กระจกมองข้างเลยนะเนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้ใช่ไหมแจ๋วครับแจ๋วเลยอ่ะเพราะว่าผมเคยเมื่อก่อนผมเคยแปลข่าวไอ้พวกจากต่างประเทศอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันก็จะมีเทคโนโลยีที่เขากำลังพัฒนากันอยู่ก็คือว่าอีกหน่อยรถเนี่ยจะไม่มีกระจกมองข้างแต่จะใช้เป็นกล้องถ่ายแทนครับผมแล้วก็ส่งเข้ามาในจอในรถซึ่งเขาบอกว่ามันจะช่วยให้อะไรล่ะปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าไม่ต้องละสายตาไม่ต้องละสายตาแล้วก็ไม่ต้องโยกไปมองนู่นมองนี่มองจากไอ้จอที่อยู่ตรงหน้าเราเลยว่ามันมีเคลื่อนไหวอะไรต่างๆ
างยังไงคือแล้วคนบอกว่าเอ้ยรถจีนแล้วกล้องจะชัดไหมผมบอกเลยว่ากล้องชัดมากแล้วมี360องศาทั้ง2รุ่นด้วยทั้ง2รุ่นด้วยทั้งรุ่นโปรและรุ่นอัลต้าด้วย4ตัว4ตัวรอบคันนะครับส่วนเทคโนโลยีอย่างอื่นก็พวกระบบต่างๆป้องกันการลื่นถลายต้องนึกคือมีหมดทุกอย่างมีทุกเอาเป็นว่ารถรุ่นไหนรุ่นมีไอ้นั่นเป็นพื้นฐานแล้วล่ะกลายเป็นพื้นฐานแล้วตัวนี้มีหมดทุกอย่างแต่ตัวนี้ครับมันจะมีหลักๆ ก็คือระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันACC ก็คือไอ้นั่นน่ะก็พูดเข้าใจง่ายๆในบ้านเราก็จะรู้จักกันในครูซคอนโทรลนะในชื่อครูซคอนโทรลที่ความเร็วต่ำด้วยซึ่งบางทีครูซคอนโทรลก็จะ50ขึ้น อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ที่ความเร็วต่ำด้วยครับขับในเมืองใช้ได้บ้างนะใช้ได้แล้วก็รวมกับการเข้าโค้งอัจฉริยะเมื่อกดระบบครูซคอนโทรลแบบแปรผันเพราะว่าเรามีกล้องตัวเนี้ย360เข้ามาช่วยแต่โค้งผ่อนเองเร่งเองผ่อนเองเร่งเองชะลอความเร็วเองทุกอย่างแต่ต้องโค้งตรงนั้นก็ในองศาโค้งไม่เกิน30องศาโค้งแบบอะไรนะไม่ได้ใหญ่มากนิ่มๆโค้งนิ่มๆไม่ได้โค้งบ้าดีเดือดใช่แล้วก็ในเรื่องของการถอยจอดซึ่งมันจะมีปัญหากับทั้งผู้ชายมือใหม่และมือเก่าเอาเป็นว่ามีปัญหากับทุกๆคนนะครับผมว่าจะบอกว่าคุณขับรถเก่งหรือขับรถไม่เก่งผมว่ามีปัญหาหมดตัวระบบช่วยจอดถอยจอดเนี่ยผมไปลองมาแล้ววันนี้ผมเรียกว่าอัจฉริยะเลยดีกว่าจากหลายๆค่ายบางค่ายยังต้องช่วยเปลี่ยนเกียร์ยังต้องช่วยเบรกแต่ตัวนี้พอกดปุ่มปุ๊บเซ็นเซอร์เขาหาเจอพอหาเจอปุ๊บกดปุ่มระบบเริ่มทำงานปล่อยมือออกจากพวงมาลัยและปล่อยเท้าออกจากเบรกและคันเร่งนอนฟังเพลงเลยว่ากันเถอะใช่ ผมจะมีอินสแตรคเตอร์หน้าประกบผมก็จะแซวว่าชนผมไม่รู้นะผมไม่รับผิดชอบ คือผมไม่รับผิดชอบนะคือก็ในเมื่อพี่บอกว่าให้ไว้ใจเขาผมก็ไว้ใจผมก็ปล่อยออกเลยทำได้จริงๆครับค่อยๆยึกยักกี่ยึกก็แล้วแต่ค่อยๆจนจอดสนิทร้ายกว่านั้นเข้า KP ให้เราด้วยพร้อมลงดับเครื่องลงได้เลยร้ายกว่านั้นคือดับเครื่องแล้วลงได้เลยเข้าเกียร์พีให้เราเรียบร้อยซึ่งผมว่ามันเป็นระบบที่โอเคมากเพราะว่าจะไปบอกว่าเอ้ยเราขับรถเก่งเอาเป็นว่าผมก็ยังขับรถก่อนจะถอยเข้านี่ก็เสียเวลาเหมือนกันเพราะว่าทุกวันนี้ในเมืองเนี่ยไอช่องที่เขาจะเว้นให้เราจอดตรงนี้มันฟิตมากไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะใช่ครับสมัยก่อนยังเหลือให้แบบเอ้ยหน้าสักเกือบครึ่งเมตรหลังสักเกือบครึ่งเมตรใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวนี้ฟิตกันชนต่อกันชนเลยใช่เราต้องแบบใช้ฝีมือมากๆซึ่งเราไม่ได้แค่แนวขนานอย่างเดียวนะครับแนวขนานแนวลึกและแนวเฉียงมีถอยแล้วก็ต้องมีออกถ้าเกิดคุณจอดฟิตกันขนาดนั้นแล้วคุณจะออกยังไงเขาก็ช่วยคุณออกได้เหมือนกันมีระบบช่วยออกมีระบบช่วยออกจากที่จอดแต่เขาไม่ได้ช่วยออกใส่เกียร์ดีแล้วออกไปเลยนะครับเขาแค่หักหัวเอียงให้เราแล้วเราก็ค่อยเดินเล่นออกไปก็คือยึกยักออกยึกยักออกให้เราแล้วหัวเฉียงปุ๊บเราออกคันเร่งพร้อมเดินทางผู้ขับขี่ก็ค่อยบังคับออกไปใช่ใช่แล้วก็อีกตัวนึงก็คือปัจจุบันบ้านเราซอยเล็กซอยน้อยเยอะตัวนู้นก็พาลงตัวนี้ก็พาลงเขาพิเศษของตัวนี้คือถ้าเกิดคุณเข้าซอยที่ความเร็วไม่เกิน30ระยะซอยเข้าซอยนะไม่ใช่เข้าซอยไม่ใช่เข้าซอยเข้าซอยอร่อยเชียวมีไก่มีเนื้อนะครับเข้าซอยที่ความเร็วไม่เกิน30ซอยเล็กๆแคบๆซอยเล็กๆแคบๆลึกประมาณ50เมตรแล้วพอเข้าไปปุ๊บถอยออกไม่ได้ไม่มีที่กลับรถหลายๆคนก็กลัวเพราะว่าอ๋อผมเข้าใจแล้วคุณหมีผมว่ามันจะต้องบันทึกอีตอนขาเข้าถูกครับไอตอนเราเดินหน้าเข้าไปเนี่ยมันก็จะบันทึกไว้ว่าเราหลบซ้ายหรือเอียงขวาเอาเป็นว่าเข้าท่าไหนออกท่านั้นเขาก็จะบันทึกว่าเราหักซ้าย30องศาแล้วก็ตรงมีทางขยับแล้วหลบมีต้นไม้มีอะไรเราแค่กดปุ่มระบบนี้ปุ๊บปล่อยมันจะต้องกดปุ่มตั้งแต่ตอนเข้าป่ะหรือว่าผมว่าน่าจะต้องนะจะได้เมมโมรี่จําไว้กดปุ่มตั้งแต่ก่อนเข้าครับใช่มันนะเพราะมันจะต้องจําไอ้ตอนที่เราเข้าว่าเราเข้าท่าไหนมันจะออกท่าไหนเค้าเรียกว่าตัวช่วยอัจฉริยะซึ่งมีขึ้นที่หน้าจอดิสเพลย์ที่เราครับเพราะว่ามนุษย์เราทําเองทําไม่ได้แน่นอนทําไม่ได้แน่นอนพอตอนออกปล่อยมือเลยเหมือนถอยเหมือนถอยรถเข้าซองถอยรถเข้าช่องอะไรเงี้ยเขาก็บังเครื่องของเขาออกมาเลยแต่มีข้อแม้ที่ความเร็วไม่เกิน30ระยะทางไม่เกินระยะทางไม่เกิน50เมตรโอ้ย50เมตรก็เหลือเฟืออุ้ยจะไปถอยผิดอะไรขนาดนั้นเยอะแยะเพราะว่าผมว่ามันก็คงจะจำไว้50เมตรนะตอนขาเข้าอ่ะใช่ครับถ้ายาวกว่านั้นมันก็คงไม่รู้จะจำไปทำไมแล้วมันไม่ต้องขับรถแล้วครับซึ่งตัวเนี้ยเขาบอกว่าของเขาอ่ะเราสำหรับการขี่แบบอัตโนมัติระดับ2+ ก็หมายความว่ามันเตรียมตัวที่จะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าออโตโนมัสไดรฟวิ่งหรือขับเคลื่อนด้วยตัวเองขับเคลื่อนด้วยตัวเองมัน3ขับเกือบแล้วระบบบางระบบที่ใส่เข้าไปซึ่งระบบต่างๆที่เขามีให้เนี่ย
เป็น2แต่เขาว่า2พัดตอนแรกเขาพูดผมฟังว่า2พัดผมก็งงอะไรคือ2พัดพอไปสัมผัสจริงๆเออ2พัดจริงๆถอยจอดเองอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยถอยจากซอยนี่อีกถอยจากซอยอีกก็คือ2พัดก็โอเคกับสิ่งที่เขาพูดมันโอเคครับ2กว่าแล้ว2กว่าแล้วใช่2กว่ามันสิ่งที่เขาพูดมามันใช่เลยครับก็ต้องยอมรับนะว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีของทางประเทศจีนเนี่ยคือประมาทไม่ได้นะพวกญี่ปุ่นพวกเกาหลีเนี่ยที่ว่ามีอุตสาหกรรมยานยนต์มีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนเนี่ยจะประมาทไม่ได้แล้วใช่ไปทีเขาไปไกลแล้วไปเร็วแล้วลองดูว่าบ้านเราเนี่ยเข้ามาถ้าเกิดนับบ้านเราเป็นเจนแรก อยู่บ้านเขาเจน3อ่ะเขายอดขายเป็นแบบ1-92เดือนซึ่งมันผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างมันต้องมีอะไรดีครับมันต้องมีอะไรสักอย่างมันต้องมีอะไรดีอ่ะไม่ถ้าเกิดไม่มีอะไรดีเขาไม่เอาเหมือนกันจีนก็ถามว่าชาตินิยมตัวเองไหมก็ชาตินิยมแต่ถ้าเกิดของคุณไม่ดีจริงเขาก็ไม่เอาก็ว่าตอนนี้เท่าที่ผมติดตามข่าวประเทศจีนนะเขาก็จะเริ่มมีค่านิยมขึ้นมาใหม่แล้วว่าตอนนี้มาคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเริ่มมานิยมแบรนด์เนมของประเทศตัวเองใช่เริ่มมีค่านิยมที่แบบอะไรเป็นชาตินิยมมากขึ้นใช่ครับมันจริงๆแล้วมันต้องปลูกฝังอย่างนั้นแหละผมว่านะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่รักบ้านไม่ใช้ของตัวเองแล้วใครจะมาใช้ของคุณเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนแรกๆที่ประเทศเขาร่ำรวยขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะซื้อแบรนด์เนมฝรั่งซื้ออะไรต่างๆพวกนี้ตอนนี้เขาเริ่มมีการค่านิยมนี่เกิดขึ้นแล้วว่าเป็นแบรนด์เนมของเขาเองใช่แล้วก็นี่คือส่วนภายนอกแล้วก็ระบบซึ่งผมมองว่าไอ้ระบบพวกนี้คือระบบชูของเขาที่ทำให้รถเขาอะไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็หน้าจอดิสเพย์ที่เป็น12นิ้วในรุ่นอัลตร้าระบบสัมผัสมีซิมในตัวแล้วมีผ่านแอปพลิเคชันซิมนี่ซิมเหมือนซิมมือถือนี่ป่ะใช่ครับแล้วก็ถ้าเราจะต้องใช้ซิมต้องไปของ AIS ของมีแท็กอะไรต่างๆอันนี้คือเขายังไม่ตอบเราว่าใช้ซิมของอะไรแต่ผมว่าน่าจะต้องเป็นซิมของพวกให้บริการเครือข่ายน่าจะไปอย่างนั้นครับเพราะไม่งั้นจะไม่รู้จะไปส่งสัญญาอะไรเพราะว่ามันติดต่อผ่านถ้าเกิดมีความมีปัญหารถอะไรเงี้ยมันผ่านศูนย์คอลเซ็นเตอร์แล้วเข้าหาได้เลยแล้วก็มีแอปพลิเคชันของ GWM ซึ่งเขาบอกว่าในอนาคตเขาก็จะดูค่าต่างๆผ่านแอปพลิเคชันนี้ทั้งลมยางทั้งการเข้าศูนย์อะไรหลายๆอย่างให้กับเจ้าของรถให้กับเจ้าของรถวันนี้ผมไปเทสต์ไดรฟ์มาผมก็ต้องไปเอาแอปเข้ามาแอปเข้ามาแล้วก็ไปยืนยันไม่งั้นขับไม่ได้หมายความว่าถ้าเราไม่มีมือถือก็ขับรถคันนี้ไม่ได้ดิใช่ครับก็เหมือนกับเป็นลงทะเบียนว่ารถลิงก์ก็รถคันนี้กับเราเป็นข้อมูลของรถอะไรเงี้ยเขาให้ดูแต่คือเบื้องต้นตอนนี้แอปก็ยังไม่ได้สมบูรณ์ไม่ได้เสถียรอะไรมากแต่ก็คือเป็นอีกหนึ่งบริการเนี้ยเนี่ยผมมาดูนะครับมันจะมีแบบพวกฟังก์ชันนะฮะเปิดไฟเปิดแอร์เปิดผ่านแอปมือถือไปเลยซึ่งรถยุโรปเป็นแบบนี้ควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือไปเลยใช่ใช่ใช่ถูกไหมครับซึ่งกลายเป็นว่าอะไรที่ยุโรปดีจีนเอามาใช้แล้วพัฒนาให้ดีขึ้นกับรถของเขาอีกหน่อยนะชีวิตคนเราเนี่ยถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยเลิกเลยนะคุณมีใช่เลิกเลยนะเลิกครับคุณไม่สามารถทำธุรกรรมอะไรในโลกใบนี้ได้เลยนะถูกใครจะบอกว่าเอ้ยฉันไม่สนใจหรอกฉันนี่นั่นไม่ได้นะไม่ได้แล้วฉีดวัคซีนนี่ยังต้องใช้มือถือเลย ใช่ เปิดไฟบ้านเปิดแอร์ยังใช้มือถือได้แล้วเดี๋ยวอีกหน่อยที่ใครไม่รับเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนนี่เรียบร้อยแฮชซิกนะครับมีจองผ่านแอปพลิเคชันด้วยซึ่งราคายังไม่เปิดแต่มีคนจองเยอะณวันนี้ที่ไปขับมาแล้วนี่ก็ยังไม่เปิดราคายังไม่เปิดราคาครับแต่มีคนจองเยอะเขายังไม่ได้ระบุว่าสีไหนเยอะกว่ากันแต่มีคนจองแล้วมียอดออเดอร์เข้ามาแล้วมียอดจองคือเขาเปิดจองตั้งแต่15-28มิถุนาเขาเปิดเผยตัวเลขยอดจองไหมคุณหมีว่ามีคร่าวๆสักเท่าไหร่เขาเปิดแต่ผมจำไม่ได้ครับ น่าจะหลักพันนะน่าจะมีถึงครับน่าจะมีถึงครับก็เก่งนะเพราะว่าอะไรล่ะยังไม่รู้ราคาใช่ไหมใช่มีแต่หน้าตาลูกหน้าตามาอวดให้เห็นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์ทั้งหลายที่มีในรถอะมาให้เห็นแต่ว่าลูกค้าก็ยังไม่เห็นตัวจริงลูกค้าก็ยังไม่เห็นตัวจริงใช่แต่ก็สร้างยอดจองได้แล้วสร้างยอดจองได้แล้วครับคือกลุ่มเป้าหมายของเขาประมาณ 30-40 ขึ้นไปที่ค่อนข้างที่จะสนใจและฝักใฝ่ในเทคโนโลยีซึ่งก็เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆเจนใหม่ๆแล้วที่จะมาเล่นตรงเนี้ยทีนี้กลับมาเรื่องนี้หน่อยคุณหมีที่วันนี้ไปขับมาเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างเราโม้ซะเรื่องนั้นเยอะแยะเลยเราไม่ได้หยุดเทสเราไม่ได้หยุดเทสได้นะไกลไปเลยเราออกจากสุขุมวิท50ก็ช่วงประมาณสัก10โมงครับก็รถก็จะเยอะประมาณนึงแล้วก็ด้วยตัวรถที่กว้างขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นทำให้ไปพอไปอยู่บนถนนนะครับมันดูคับแต่คอนโทรลรถง่ายพวงมาลัยเบาจนรู้สึกเบาไปเลยอะฟิตเลนเลยว่าฟิตเลนเลยครับแต่ขับง่ายเพราะว่ามันมีไอ้ที่ผมบอกว่ากล้อง360องศาตัวนี้เขาตัวช่วยอยู่เครื่องมือช่วยเหลือเยอะเชื่อมเครื่องมือช่วยเหลือเยอะเขาก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้กว้างไม่ได้แคบไม่ได้อะไรมากพอเสร็จปุ๊บเส้นทางก็บุรพาวิถีลงไปสุดชลบุรีแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าอ่างศิลา
เข้าไปวิ่งถนนใหม่ถนนเลียบชายหาดแล้วก็เข้าอ่างศิลาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าหนองคอซึ่งข้างบนบุรพาวิถีเนี่ยพวกผมทำความเร็วกันได้เอาเป็นว่าโดนตำรวจจับง่ายๆครับโดยที่ไม่รู้สึกว่ารถมันล่อนความเร็ว0ถึง100เนี่ยแป๊บเดียวถึงอัตราเร่งน่าสนใจน่าสนใจมากครับแล้วเหยียบติดเหยียบติดตลอดเวลาแล้วก็ด้วยความที่เป็น 1.5 เทอร์โบผสมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทุกคนก็จะคิดว่าช่วงรอยต่อซึ่งจะมีคนหลายๆคนถามว่ามันจะเป็นยังไงว่าช่วงรอยต่อจากสะดุดมอเตอร์เป็นรถยนต์สะดุดอึกไหมหรือจะกลับมาบอกตรงๆว่าไม่เลยครับเนียนเลยเนียนมากมีเกียร์2ลูกลูกนึงอยู่ที่เครื่องอีกลูกนึงอยู่ที่มอเตอร์ตอนจังหวะตัดต่อนี่ไม่รู้สึกอะไรเลยครับจับไม่ได้เลยไม่รู้สึกอะไรเลยว่าเฮ้ยนี่เขาเปลี่ยนเกียร์แล้วล่ะมันตัดต่อจากมอเตอร์เป็นไฟฟ้าแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งช่วงล่างที่ความเร็ว120โอเคมากนุ่มนวลอาจจะชอบสำหรับคนที่เป็นผู้หญิงขับรถแล้วรู้สึกมันนุ่มนิ่มแต่ถ้าเกิดผู้ชายที่ชอบความเร็วนิดนึงอาจจะรู้สึกว่ามันไม่กระชับเอ๊ะคันนี้นี่ปลั๊กอินได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้ครับไม่มีปลั๊กอินเป็นไฮบริดเฉยๆเป็นไฮบริดเฉยๆครับแล้วก็ท่าหนึ่งท่านั่งค่อนข้างที่จะสบายนิดนึงแต่พวงมาลัยตินิดนึงเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงรัศมีของท่าจับผมว่ามันแคบมันเล็กไปนิดนึงวงเล็กตัววงประมาณนึงครับแต่ตัวที่เรากำพวงมาลัยครับอ๋อไอ้วงมันอะวงไอ้ตัวนวมๆอะครับเล็กเล็กไปนิดนึงไอ้ตรงที่เราจับเนี่ยมันบางไปใช่มันบางไปมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบมันอ้วนกว่านี้นิดนึงอ้วนกับจะดีมากจะดีมากเลยจะทำให้เราจับกระชับมือ แล้วก็ห้องโดยสารก็จะเป็นแบ่งโซนชัดเจนคนนั่งจะเป็นเหมือนแบบเป็นคอกพิทเลย มีที่ชาร์จเบิงที่ชาร์จแบตอะไรขึ้นมาแบบชัดเจนครับพอร์ตเพิร์ตต่างๆนี่บานเลยมั้งมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาแยกกันส่วนกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครอบคลุมการใช้งานแต่ในส่วนของการเล่นระบบต่างๆมันอยู่ที่หน้าจอค่อนข้างที่จะลึกนิดนึงแต่ถ้าเกิดใช้ไปเรื่อยๆชินกับเขามีเรื่องยากครับแหมก็เพิ่งขึ้นกระโดดขับวันนี้ใช่จะผมไปถึงกว่าผมจะออกผมจะมานั่งมองผมต้องทำอะไรผมไปนั่งเปิดพัดลมไปปรับพัดลมปรับยังไงวะก็ต้องเข้าไปที่ตัวเขาอะไรเงี้ยแต่สมัยก่อนเนี่ยมีรถอยู่ค่ายหนึ่งเวลาไปยืมมาทดสอบเนี่ยพอรับรถเสร็จปุ๊บลงมาจากตึกเนี่ยพี่รปภก็จะให้เปิดฝากระโปรงเขาจะดูเลขเครื่องเลขตัวถังไอ้รถคันนี้ที่เปิดมันอยู่ในเก๊ะในเก๊ะหน้าซ้ายครับผมก็จอดพี่เขาก็บอกเปิดฝากระโปรงเลยครับครับเดี๋ยวครับเพิ่งขับรถมาครับหาไม่เจอครับตอนไปทำมาหาไม่เจอนะพี่รู้ไหมมันอยู่ตรงไหนหาไม่เจอเหมือนกันงงกำลังหยอกแล้วเสร็จพอเราวิ่งบนถนนมันก็มีทางขรุขระทางอะไรเงี้ยซึ่งช่วงล่างในทางขรุขระก็ตอบสนองได้ดีในระดับนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันนิ่มมันทำให้รู้สึกนุ่มนิ่มแต่พอเจอตรงนี้มันก็จะนิ่มขึ้นไปอีกแต่ถ้าเกิดว่ามันกระชับกว่านี้ผมว่ามันเฟิร์มกว่านี้มันกว่านี้แน่นอนผมว่าเขาน่าจะเน้นเพื่อให้เป็นความเป็นรถครอบครัวใช่ครับใช่ครับแล้วก็ผู้หญิงขับสบายๆง่ายๆแต่คือเพื่อเกิดผู้ชายใช้ลูกชายก็จะรู้สึกว่าผู้ชายที่ชื่นชอบความเร็วก็จะรู้สึกว่ามันนิ่มไปนิดขาดไปหน่อยนึงขาดไปนิดนึงอะไรเงี้ยผมก็ลองผมเขาบอกว่าเคมความเร็วที่180เอาว่าสูตร160ได้อะถามอีก20กลัวก่อนทางหมดทางหมดครับคือแล้วมันไปได้แป๊บเดียวขึ้นเลยนะครับมันวึบแต่วึบขึ้นไปเลย130 140นี่คือไม่รู้สึกอะไรเลยขึ้นวึบพอ150ก็ไปได้160ก็ไปได้แต่ไม่ไปแล้วครับกลัวผมชอบลดอัตราเร่งมากกว่าลดความเร็วปลายนะใช่ๆคือเราใช้ช่วงย่านนั้นนะครับตั้งแต่0ถึง100เนี่ย80เอาไว้ว่า80ถึง120คันนี้แม่งสบายๆเลยคือคุณจะเหยียบช่วงไหนก็มาใครจะไปบ้าขับ150นี่ก็โอ๊ยพี่บอลฮะ120ก็ไม่มีทางให้ขับเลยพี่บอลถูกป่ะเออเราขับแค่80ถึง120เองย่านความเร็วตรงเนี้ยคุณจะกดตอนไหนมาหมดเอาอัตราเร่งมันสนุกดีกว่าใช่ๆคันนี้ตอบสนองตอบโจทย์คือหลังจากทดสอบคันนี้มาแล้วอ่ะผมหาข้อติของเขาเรื่องอัตราเร่งเรื่องพวกนี้ไม่ได้ผมจะมีไปติแค่เรื่องแบบเล็กๆน้อยๆแบบอย่างพวงมาลัยบางรายละเอียดแอปพลิเคชันเล่นยากสีภายในอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยเรื่องของตัวอื่นแล้วผมว่าเป็นรถที่ใช้ดีแล้วก็น่าสนใจอีกรุ่นนึงกูลองไปดูตัวเป็นๆก่อนถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไปขอเทสไดร์ลองไปขอเทสไดร์ดูผมว่าคนอาจจะติดใจมันต้องลองสัมผัสใช่ต้องลองสัมผัสครับใช่ๆคือก็จะมีคนบอกว่าก่อนที่ผมจะได้เทสได้เขาบอกว่าเฮ้ยรถคันนี้ต้องบุ๋ยแม่งเดอะเบสนะนู่นนี่นั่นผมก็แบบเดอะเบสอะไรคือเดอะเบสวะเดอะเบสของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราลองไปนั่งเราลองไปขับแล้วเราก็รู้สึกว่าเอออย่างที่เขาพูดมันก็จริงมันซื้อรถเนี่ยนะผมจะมีอะไรนะจะเรียกว่าเป็นสโลแกนหรือเปล่าอยู่ในความคิดของผมนะครับรถไม่มีรถที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
มีแต่รถที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณใช่ครับก็เวลาจะซื้อรถอย่างเงี้ยเขาจะเอาข้อเสียมาเทียบผมเจอข้อเสียของคันนี้แต่มันเป็นข้อเสียในเรื่องของที่ไม่ใช่เพอร์ฟอร์มานซ์ไม่ใช่สมรรถนะแค่นั้นเองเพราะว่าเรื่องของเพอร์ฟอร์มานซ์ผมหาไม่เจอเรื่องสมรรถนะผมก็หาไม่เจอถ้าเกิดบอกว่าที่ความเร็ว150มันล่อนมันก็มีบ้างแต่คือมัน150 150แล้วอ่ะมันคือ150 แล้วอ่ะเนาะคือคุณไม่ใช่ชีวิตประจำวันขนาดนั้นแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าย่านที่คุณใช้120 130เขาโอเคเขาโอเคเลยโอ้ใครจะบ้าดีเดือดขับ150ทุกวันแล้วแต่เสียอย่างเดียวผมไม่ได้ไปนั่งด้านหลังแต่เท่าที่ผมสัมผัสมาหันไปมองหันไปลองนู่นนี่นั่นกว้างห้องโดยสารกว้างกว้างครับห้องโดยสารด้านหลังกว้างแล้วฝั่งที่ผมนั่งผมสูง170กว่าซึ่งผมก็นั่งขับสบายไม่รู้สึกว่ามันจะอึดอัดอะไรเลยแล้วพอมีอินสตรัคเตอร์นั่งข้างด้วยก็รู้สึกไม่ได้อึดอัดเราเปิดหลังคามาก็หูพาโนรามิกสลูปก็คิดดูแล้วคำว่าพาโนรามิกก็คือก็ทั้งบานอ่ะแต่คราวเนี้ยมาดูที่ราคาละเรื่องความเนี๊ยบในการประกอบแล้วเป็นไงบ้างเนี๊ยบต้องถามก่อนว่าเทียบกับรถอะไรเทียบถูกไหมเทียบคงลำบากกับคุณหมีแต่ว่าใช่ครับคือแต่ว่าเอาไว้ว่างานเนี่ยผ่านอย่าไปคาดหวังว่าสมมุติว่าคุณจะเอารถจีนไปเทียบกับรถยุโรปมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะวัสดุว่าราคาใช่ถูกต้องเอาไปเทียบกับค่ายอื่นๆซึ่งผมก็มองว่าก็ต้องเปิดใจใช้เขานิดนึงไม่มันจะมีคำถามจากหลายคนไงว่าเอ้ยเพิ่งเข้ามาบ้านเราเพิ่งประกอบในบ้านเราเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างอะไรต่างๆภาพรวมๆประมาณ 80% โอเครวมๆ 80% โอเคเพราะว่าอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนความเห็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วผมบอกพี่บอลว่าผมสำหรับผม 80-90% พี่บอลไปดูพี่บอลบอกว่าเฮ้ยของผมนี่เขาเรียกระดับ100ใช่ไหมครับแล้วไอ้พอผมบอกว่าถ้าเกิดผมบอก70พี่บอลบอกว่านี่มันระดับ80ซึ่งเราตอบไม่ได้ว่าเราก็เลยไม่กล้าฟันธงว่ามันขนาดไหนถูกไหมพี่สำหรับผมโอเคไม่ได้น่าเกลียดและไม่ได้ขี้เหร่แล้วตอนนี้เราก็แค่มาต้องมาดูว่าเขามีรับประกันอะไรซึ่งตัวรับประกันเนี่ยเขาบอกว่ามี5ปีหรือ 150,000 โลวารันตีนะวารันตีแล้วก็แบตเตอรี่ไฮบริดไม่จำกัดระยะทาง8ปีเต็ม8ปีไม่จำกัดระยะทางโอเคเพราะว่าที่หลายๆคนกลัวรถไฮบริดเนี่ยกลัวอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องแบตเตอรี่แล้วไอ้ตรงคำว่า5ปีหรือระยะทาง 150,000 โลเนี่ยของเขาคือ5ปีเต็มนะครับไม่ใช่แบบ3ปีมีเงื่อนไขบวก2 อะไรอย่างเงี้ย5ปีเต็มๆแน่นๆเลย5ปีแน่นๆเลย150,000โลก็แสดงว่ามั่นใจเขามั่นใจในแบรนด์ก็อย่างที่ผมบอกว่ามั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ของตัวเองก็อย่างที่ผมบอกว่ามันคือเจนที่3ของจีนบ้านเราคือเจนแรกเขามีประสบการณ์เขามีประสบการณ์มาทุกอย่างหมดแล้วแล้วคือเขาเป็นอันดับ1ของจีนเขาก็เลยเอาอันดับ1ของจีนนั่นแหละมาตีบ้านเราโอเคครับนะครับวันนี้เราต้องขอบคุณคุณหมีมากนะครับที่มาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของ Haval S6 นะจากค่าย Great Wall Motor ครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับหน้าฝนเนี้ยโดนฝนคงเป็นไข้อ่ะแต่ถ้าโดนใจอ่ะต้องโปรจัดใหญ่จาก Isuzu อะไหล่แท้ 3 เพชรลดพิเศษ 15% ยางปั่นน้ำฝนเริ่มคู่ละ168บาทถ้าเบรกหน้าเริ่มชุดละ 1,119 บาทเปลี่ยนยางลดเซลละ200บาทพร้อมผ่อน 0% นานสูงสุด9เดือนมาดูแลรถหน้าฝนนี้ถูกจริงกับโปรถูกใจตั้งแต่1มิถุนายนถึง31ตุลาคม2564สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศเลือกเพิ่มความพิเศษให้ทุกช่วงของชีวิตกับ CX ที่ใช่เริ่มต้นอย่างคุ้มค่ากับ CX 3เติมความโดดเด่นให้ชีวิตสไตล์ใหม่กับ CX 30เพิ่มพลังด้วยสมรรถนะที่แรงอย่างใจกับ CX 5และให้ช่วงเวลามีค่ากับครอบครัวมากขึ้นกับ CX 8เลือก Mazda CX Series SUV หลากหลายรุ่นที่ตอบครบทุกความต้องการของทุกช่วงชีวิตAuto News ข่าวสารยานยนต์ Vespa เสนอ3เฉดสีใหม่แห่งแรงบันดาลใจจากสกูตเตอร์ตระกูล GTS ให้คุณใช้ชีวิตอย่างไร้ขีดจำกัดไปกับสีสันที่คุณหลงใหล Vespa กับ75ปีแห่งการเป็นเพื่อนคู่หูที่เปี่ยมไปด้วยสีสันครั้งนี้ Vespa พร้อมบอกเล่าเรื่องราวแห่งสไตล์กับ3เฉดสีใหม่จากสกูตเตอร์เฟรมใหญ่ตระกูล GTS หนึ่งในรุ่นยอดนิยมตลอดกาลด้วย3รุ่น3สไตล์กับ Vespa GTS Super 150i Get ABS สีเขียวมิ้นท์กรีนรีแลกซ์ Vespa GTS Super 300 HPE สีเทาเข้มเกรย์มาเทเรียและ Vespa GTS Super Tech 300 HPE สีเทา
รย์ Delicato ให้คุณใช้ชีวิตอย่างไร้ขีดจำกัดไปกับสีสันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจบนเฟรมเหล็กเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายเวสป้าทั่วประเทศหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account Vespa Thailand รวมถึงติดตามข่าวสารได้ที่www.vespa.co.th Facebook Vespa และ Instagram @vespathailand Good Year ประเทศไทยแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่บริษัท Good Year ประเทศไทยจำกัดมหาชนประกาศการแต่งตั้งนายรันดีปซิงการวาเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Good Year ประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2564เป็นต้นไปนายรันดีปจะเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อจากนายลูก้าเทรปาโซลีซึ่งจะย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางสมรรถนะสูงของ Good Year ประจำภาคพื้นยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกา Quick Lane ฉลองเปิดสาขาที่18 Quick Lane แหลมฉบังพร้อมโปรโมชั่นสุดร้อนแรงตลอดเดือนมิถุนายนทุกสาขาทั่วประเทศ Quick Lane ศูนย์บริการยางและรถยนต์ประเภทเร่งด่วนฉลองเปิดสาขาใหม่ Quick Lane แหลมฉบังเป็นสาขาที่18พร้อมให้บริการบำรุงรักษารถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับโลกที่สะดวกรวดเร็วได้แล้ววันนี้กับโปรโมชั่นสุดพิเศษจัดเต็มเอาใจคนรักรถที่ Quick Lane ทุกสาขาทั่วประเทศจนถึง30มิถุนายนช่วง New Car รายงานรถใหม่ที่เปิดจำหน่ายในประเทศไทยอินเทรนด์และทันทุกกระแสแห่งโลกยานยนต์ช่วงนิวคาร์ในวันนี้ผมขอนำเรื่องราวในการสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ในวงการยานยนต์ไทยของ BMW ประเทศไทยโดยที่ BMW ประเทศไทยได้ทำการเปิดตัว BMW iX และ iX3 ซึ่งเป็นรถยนต์ SAV พลังงานไฟฟ้า 100% รุ่นแรกในการก้าวสู่อนาคตแห่งยานยนต์กรรมไฟฟ้าซึ่งผมขอนำเอารายละเอียดมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันแบบเจาะลึกอีกเช่นเคยนะครับ BMW Group ประเทศไทยได้ก้าวสู่ยุคใหม่แห่งยานยนต์กรรมพลังงานไฟฟ้าโดยเปิดตัว BMW iX และ BMW iX3 ซึ่งรถยนต์อเนกประสงค์นี้นะครับเป็นแบบ Sport Activity Vehicle หรือที่เรียกกันว่าSAV โดยขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% โดยรถยนต์อเนกประสงค์ SAV แบบนี้นะครับจะมาสร้างนิยามใหม่ให้แก่ประสบการณ์ในการขับขี่ด้วยพลังงานสะอาดในประเทศไทยครับสำหรับการเปิดตัวครั้งแรกของ BMW iX นี้นะครับมาในรุ่น BMW iX X-Drive 50 Sport ซึ่งสร้างสุนทรียภาพในการขับขี่แบบไร้มลพิษพร้อมความคล่องตัวสไตล์สปอร์ตและดีไซน์สุดล้ำที่สื่อให้เห็นถึงความยั่งยืนในทุกอนูขับเคลื่อนด้วยขุมพลังงานไฟฟ้าพร้อมเทคโนโลยี BMW E-Drive และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับคือเทคโนโลยีเซลล์แบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่ทำให้สามารถขับขี่ด้วยพลังงานไฟฟ้าได้ไกลถึง630กิโลเมตรเลยทีเดียวครับในขณะที่ BMW iX 3 M Sport นั้นเปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยความโดดเด่นจากตระกูล X 3ที่ประสานความปราดเปรียวโฉบเฉี่ยวเข้ากับสมรรถนะอันทรงพลังของ BMW e Drive Generation ที่5และที่สำคัญที่สุดนะครับห้ามพลาดเลยทีเดียวสำหรับลูกค้าในประเทศไทยท่านสามารถจอง BMW iX X Drive 50 Sport ซึ่งเข้ามาจำกัดนะครับเพียง20คันเท่านั้นและ BMW iX 3 M Sport ที่มาให้ลูกค้าชาวไทยได้จับจองเป็นเจ้าของในจำนวนจำกัดอีกเช่นเดียวกันโดยท่านนะครับฟังดีๆนะครับท่านสามารถจองได้ตั้งแต่วันที่21มิถุนายน2564เวลา 14.00 นเป็นต้นไปนะครับโดยผ่านช่องทางตอนออนไลน์โดยเข้าไปที่ shop.bmw.co.th ครับผู้สื่อข่าวจากช่วงนิวคาร์ได้มีโอกาสสนทนากับมิสเตอร์อเล็กซานเดอร์บาราก้าประธาน BMW Group ประเทศไทยโดยมิสเตอร์อเล็กซานเดอร์กล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้เห็นวิสัยทัศน์ด้านยานยนต์กรรมไฟฟ้าของ BMW เป็นจริงด้วยการเปิดตัวครั้งแรกของ BMW iX โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับรถยนต์ในตระกูล BMW i เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมล้ำหน้าล้ำยุคของ BMW Group มาโดยตลอดซึ่ง BMW i8 และ i3 ที่ได้เปิดตัวไปแล้วในประเทศไทยเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นก้าวสำคัญเพื่อปูทางสู่นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมให้ยิ่งขึ้นไปครับ
และในวันนี้นะครับทาง BMW ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญครั้งใหม่ด้วย BMW iX ยนต์กรรมที่ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่สมบูรณ์แบบพร้อมเบิกทางสู่นวัตกรรมแห่งอนาคตและบริการดิจิทัลต่างๆนะครับสำหรับในส่วนของการพัฒนา BMW iX นั้นได้สอดแทรกเอาปรัชญาด้วยความยั่งยืนของทาง BMW ไว้ในทุกขั้นตอนเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นการคัดสรรชิ้นส่วนต่างๆจนไปถึงรูปลักษณ์ต่างๆของการดีไซน์ในขณะเดียวกันนะครับเอกลักษณ์การขับขี่สไตล์สปอร์ตปราดเปรียวของ BMW นั้นก็ยังคงเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของ BMW iX ครับซึ่ง BMW นะครับถือได้ว่าเป็นยนต์กรรมที่บุกเบิกเทคโนโลยีการขับขี่แบบล้ำยุคอีกต่างๆมากมายเลยทีเดียวครับซึ่งนับได้ว่าวันนี้นะครับเป็น1วันที่สำคัญของ BMW Group ที่ได้เปิดตัวรถยนต์ระดับเรือธงเช่นนี้แก่ลูกค้าชาวไทยทุกท่านครับนอกเหนือจาก BMW iX แล้วนะครับวันนี้ยังได้มีการเปิดตัว BMW iX 3 M Sport เป็นครั้งแรกด้วยครับซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ในตระกูล X3 ซึ่งรุ่นนี้นะครับจะเข้ามาเติมเต็มกลยุทธ์ Power of Choice ของทาง BMW ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นครับโดยนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับ BMW X3 จะเป็นยนต์กรรมที่พร้อมนำเสนอระบบขับเคลื่อนทั้งในแบบเครื่องยนต์สันดาปภายใน Plug-in Hybridและพลังงานไฟฟ้าล้วนครับซึ่งแม้ว่าจะขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดนะครับแต่ยังคงเอกลักษณ์ความคล่องตัวแบบ SAV ไว้ได้อย่างเต็มเปี่ยมครับซึ่งทาง BMW เชื่อว่ารถยนต์ทั้ง2รุ่นใหม่นี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการเดินหน้าสู่อนาคตแห่งยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยและเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญในการนำไปสู่การสร้างสรรค์วิสัยทัศน์ของ BMW ให้เป็นจริงด้วยครับสำหรับท่านผู้ฟังที่รอฟังราคาของ BMW iX xDrive 50 Sport นั้นนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่ 5,999,000 บาทครับราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมแพ็กเกจบำรุงรักษา BSI Standard นาน4ปีและแท่นชาร์จ BMW i Wallbox สำหรับ20คันแรกเท่านั้นนะครับเอาล่ะครับถึงตอนนี้ผมขอนำทุกท่านมาลงลึกกันในรายละเอียดกันดีกว่าครับ BMW iXมาพร้อมเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแบบใหม่ล่าสุดพร้อมความล้ำยุคด้านเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติและการเชื่อมต่อต่างๆอีกมากมายนะครับทั้งนี้เพื่อมอบประสบการณ์ในการขับขี่ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้นโดยมาพร้อมกับเทคโนโลยี BMW eDrive และระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบไฟฟ้าซึ่งจะทำงานร่วมกันนะครับเพื่อสร้างสมรรถนะในการขับขี่ในระยะยาวให้ไกลมากยิ่งขึ้นและอัตราเร่งที่ทรงพลังโดย BMW iX xDrive 50 Sport นั้นนะครับส่งพละกำลังรวมสูงสุด385กิโลวัตต์หรือ523แรงม้าครับระบบ BMW eDrive นั้นนะครับเป็นเจเนอเรชั่นที่5ซึ่งจะทำงานพร้อมกับเทคโนโลยีเซลส์แบตเตอรี่รุ่นล่าสุดโดยมอบระยะทางการขับเคลื่อนตามมาตรฐาน WLTP ได้สูงถึง630กิโลเมตรสร้างแรงบิดรวมได้สูงถึง765นิวตันเมตรเลยทีเดียวครับโดยมีระบบป้องกันการลื่นถลายของล้อ Near Actuator Wheel Slip Limitation ซึ่งได้รับการติดตั้งควบคู่กับระบบขับเคลื่อน4ล้อเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวนะครับซึ่งช่วยป้องกันการลื่นถลายของล้อและเพิ่มเสถียรภาพในการควบคุมรถให้ดียิ่งขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับสามารถโลดแล่นด้วยความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง 4.6 วินาทีเท่านั้นนะครับแบตเตอรี่แรงดันสูงใน BMW iX xDrive 50 Sport นั้นนะครับมีความจุพลังงานรวม 111.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับหัวชาร์จแบบ Combined Charging Unit หรือ CCU ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบการชาร์จที่ยืดหยุ่นรองรับการชาร์จแบบ DC ได้สูงสุด200กิโลวัตต์และสำหรับการชาร์จจากเครื่องชาร์จ100กิโลวัตต์นั้นจะใช้เวลาราวๆ56นาทีในการชาร์จจาก 10% ถึง 80% ครับสำหรับระบบการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่แบบแปรผันนะครับหรือที่เรียกกันว่า Adaptive Recuperation ระบบนี้จะช่วยเสริมประสิทธิภาพและระยะการขับขี่ของ BMW iX xDrive 50 Sport ด้วยการดึงพลังงานจากระบบเบรกกลับมาใช้ใหม่ให้เหมาะสมกับสภาวะการขับขี่โดยใช้ข้อมูลจากระบบนำทางและเซ็นเซอร์จากระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ครับยกตัวอย่างดังต่อไปนี้นะครับเมื่อรถเข้าใกล้ทางแยกระดับการดึงพลังงานกลับมาใช้ใหม่จะเพิ่มสูงขึ้นเพื่อเติมพลังงานไฟฟ้ากลับเข้าสู่แบตเตอรี่แรงดันสูงในขณะเดียวกันก็จะทำให้ความเร็วในการขับขี่นั้นลดลงและจะทำงานสลับกับฟังก์ชันโคสติ้งขณะขับขี่บนท้องถนนซึ่งช่วยให้รถเคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานเมื่อผู้ขับขี่ยกเท้าออกจากแป้นคันเร่ง
ผู้ขับขี่นั้นก็สามารถเลือกระดับการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้ตามความต้องการนะครับระหว่างระดับสูงปานกลางและต่ำโดยเมื่อเลือกขับขี่ด้วยเกียร์ B ระบบ Recuperation จะทำงานที่ระดับสูงสุดโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างประสบการณ์ในการขับขี่แบบ One Pedal Feeling ครับเรามากันถึงเรื่องโครงสร้างตัวถังปรัชญาการดีไซน์และการออกแบบแชสซีของ BMW iX กันบ้างครับ BMW iX ได้รับการพัฒนาเพื่อล้อมรวมความสะดวกสบายเหนือระดับในการขับขี่และการควบคุมที่โฉบเฉี่ยวสไตล์สปอร์ตเข้าไว้ด้วยกันโครงสร้างของ BMW iX มาในวัสดุอลูมิเนียมแบบ Space Frame ส่วนหลังคามาในโครงสร้างคาร์บอนเคจซึ่งประกอบด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์บริเวณด้านข้างและด้านหลังประสานการใช้วัสดุ2ประเภทนะครับเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเสริมทั้งความแข็งแกร่งและลดน้ำหนักในคราวเดียวกันให้เบาลงได้อย่างชาญฉลาดเลยทีเดียวครับส่วนค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานการต้านอากาศนั้นนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่า drag coefficientที่มีความต่ำสุดเพียง 0.25 จากองค์ประกอบด้านอากาศพลศาสตร์ต่างๆยังช่วยเสริมประสิทธิภาพและการทำงานของเครื่องยนต์และระยะการขับขี่ด้วยเช่นกันครับแบตเตอรี่แรงดันสูงใน BMW iX ที่ติดตั้งอยู่ใต้ท้องรถช่วยลดจุดสวนถุงให้ต่ำลงนะครับเมื่อประสานเข้ากับการกระจายน้ำหนักอย่างสมดุลจึงทำให้ตอบสนองต่อการควบคุมได้อย่างฉับไวมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ครับรูปแบบการขับขี่ที่มีความสมดุลของ BMW iX ยังช่วยเพิ่มความมั่นคงและความสะดวกสบายในการขับขี่โดยที่ยังมีความคล่องแคล่วคล่องตัวไว้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวครับเทคโนโลยีแชสซีที่ใช้ในการพัฒนา BMW iX นั้นประกอบไปด้วยเพลาหน้าแบบปีกนกคู่เพลาหลังแบบ5 link ช่วงล่างแบบปรับระดับได้และระบบพวงมาลัยไฟฟ้าที่ปรับน้ำหนักตามความเร็วของรถขณะขับขี่หรือที่เรียกกันว่า Servotronicที่แปรผันตามการหมุนและความเร็วมาพร้อมกับระบบช่วงล่างแบบถุงลมที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าระบบปรับองศาของล้อหลังเพื่อการเข้าเลี้ยวหรือเข้าโค้งหรือเรียกกันว่า Integral Active Steering ล้อ Aerodynamic ขนาด22นิ้วแบบสลับสีขัดเงา3มิติเสริมด้วยล้อยางลดเสียงรบกวนที่มีชั้นโฟมบริเวณพื้นผิวด้านในเพื่อลดการเกิดเสียงได้รับการติดตั้งมาเป็นมาตรฐานเลยทีเดียวครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเอกลักษณ์ใหม่ที่ไม่ซ้ำใครของ BMW iX กันบ้างดีกว่าครับนั่นก็คือดีไซน์ภายนอกที่มีเส้นสายในการออกแบบที่ชัดเจนทรงพลังแต่ยังคงมีความเรียบง่ายและมีความบึกบึนในสไตล์ SUV อย่างครบถ้วนรายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆนั้นสื่อให้เห็นถึงความประณีตและความหรูหราล้ำยุคโดดเด่นสะดุดตาด้วยกระจังหน้าทรงไต่คู่ที่เกือบจะปิดทึบสะท้อนให้เห็นถึงนวัตกรรมการผลิตอันล้ำสมัยของ BMW นะครับส่วนกล้องและเรดาร์เซ็นเซอร์นั้นฝังอยู่ภายใต้พื้นผิวของกระจังหน้าโดดเด่นด้วยไฟหน้าและไฟท้ายที่เรียวยาวที่สุดของ BMW ครับมือจับประตูที่เปิดด้วยการกดปุ่มหน้าต่างไร้ขอบและประตูท้ายสอดประสานกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่หน้ารถจรดท้ายรถโดยไม่มีช่องว่างเลยทีเดียวครับมาในส่วนของการออกแบบภายในกันบ้างดีกว่าครับการออกแบบภายในห้องโดยสารนั้นมุ่งนำเสนอแนวคิดของการใช้ชีวิตที่เปี่ยมด้วยคุณภาพมาพร้อมพื้นที่กว้างขวางและเบาะที่นั่งแบบใหม่พร้อมพนักพิงศีรษะเสริมความหรูหราให้มากยิ่งขึ้นโดยมีพื้นที่วางขาให้มากยิ่งขึ้นอีกนะครับเนื่องจากไม่ต้องมีท่อส่งน้ำมันกลางตัวรถซึ่งยังช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับในส่วนของคอนโซลกลางนั้นมาในดีไซน์เฉียบไม่แพ้เฟอร์นิเจอร์หรูปุ่มควบคุมระบบสัมผัสและระบบเปลี่ยนเกียร์เป็นแบบ Rocker Switch เติมเต็มความทันสมัยให้มากยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารนะครับพร้อมเน้นย้ำถึงการออกแบบห้องโดยสารเพื่อผู้ขับขี่ด้วยจอ BMW Curved Display พวงมาลัยทรง6เหลี่ยมและจอ Head-Up Display ครับระบบปรับอากาศในรถคันนี้นะครับเป็นระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติที่มาพร้อมกับฟิลเตอร์นาโนไฟเบอร์ที่สามารถกรองอากาศได้บริสุทธิ์ควบคุมผ่านหน้าจอระบบสัมผัสในรูปแบบใหม่ครับซึ่งใช้ควบคุมการหมุนเวียนของอากาศภายในห้องโดยสารรวมไปถึงสามารถควบคุมระบบทำความร้อนที่เบาะนั่งและพวงมาลัยได้มาพร้อมกับตัวเลือกอุปกรณ์เสริมคุณภาพเสียงทรงพลังยิ่งขึ้นนะครับอย่างระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงของ Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System ที่ฝังอยู่ในพนักพิงศีรษะและระบบเสียงแบบ 4D ที่มีฟังก์ชันสั่นตามเสียงเบสในเบาะหน้าด้วยครับใน BMW iX คันนี้นะครับนอกจากจะมีระบบการจำลองเสียงเพื่อเตือนคนเดินถนนแล้ว BMW iX คันนี้ยังมาพร้อมกับเสียงประกอบการขับขี่ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยครับเติมเต็มความเร้าใจในการขับขี่ทุกครั้งที่เร่งความเร็วโดยมีฟังก์ชันจำลองเสียงเครื่องยนต์ BMW Iconic Sound Electric ที่ติดตั้งมาเป็นมาตรฐานนะครับ
ยังมาพร้อมกับตัวเลือกเสียงใหม่ล่าสุดจากนักแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลกอย่าง Hans Zimmer ด้วยครับ BMW iX xDrive 50 Sport คันนี้นะครับยังมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลและระบบทำงาน iDrive Generation ใหม่ด้วยครับซึ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกใน BMW iX เพื่อต่อยอดการสื่อสารระหว่างผู้ขับขี่และรถยนต์คันนี้ให้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ BMW Operating System 8ที่ออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันกับจอระบบสัมผัสแบบโค้ง BMW Curve Display เพื่อรองรับการโต้ตอบด้วยเสียงกับ BMW Intelligent Personal Assistant ซึ่งได้รับการอัปเกรดมาจากรุ่นก่อนหน้านี้นะครับโดยจอ BMW Curve Display นั้นเป็นกลุ่มจอแสดงผลดิจิทัลซึ่งประกอบไปด้วยจอ Information Display ขนาด 12.3 นิ้วและจอ Control Panel ขนาด 14.9 นิ้วรวมเข้าไว้ด้วยกันภายใต้แผงกระจกชิ้นเดียวที่หันหน้าเข้าหาผู้ขับขี่ส่วนระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ดิจิทัลมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆและแสดงกราฟิกดีไซน์ใหม่ๆขณะสื่อสารกับผู้ใช้งานระบบ My Mode นะครับเป็นระบบใหม่ขยายการตั้งค่าต่างๆของรถยนต์ให้ครอบคลุมประสบการณ์การขับขี่ทุกรูปแบบเลยครับBMW iX ยังมาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่และนวัตกรรมหลากหลายมากที่สุดนะครับเหนือกว่ารถยนต์ทุกรุ่นจาก BMW มาพร้อมกับเซ็นเซอร์เจเนอเรชันใหม่ซอฟต์แวร์ใหม่และแพลตฟอร์มในการประมวลผลที่ทรงพลังใช้กล้องถึง5ตัวเรดาร์เซ็นเซอร์ถึง5ตัวและอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์12ตัวในการตรวจจับสภาพแวดล้อมต่างๆรอบคันระบบเตือนขณะเปลี่ยนเลน Steering and Lane Control Assistant ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติพร้อมฟังก์ชัน Stop and Go รวมถึงระบบที่ติดตั้งมาเป็นมาตรฐานอย่างระบบช่วยนำรถเข้าที่จอดรถอัตโนมัติรุ่น Plus Parking Assistant Plus นะครับซึ่งประกอบด้วยกล้องแสดงภาพรอบทิศทางหรือที่เรียกว่า Surround View Camera แสดงภาพพื้นที่โดยรอบของรถให้เห็นแบบ3มิติผ่านระบบ Remote 3D เลยทีเดียวครับสำหรับกระบวนการผลิต BMW iX นับว่าน่าสนใจมากครับเพราะยังคงครอบคลุมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยโดยใช้อลูมิเนียมที่ผ่านกระบวนการหล่อและนำกลับมาใช้ใหม่รวมถึงการนำเอาพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ในปริมาณมากภายในห้องโดยสารประกอบด้วยวัสดุไม้ที่ได้รับการรับรองจาก FSC ส่วนหนังฟอกโดยสารเคมีจากใบมะกอกนะครับและยังมีส่วนประกอบอื่นๆจากธรรมชาติอีกมากมายเลยทีเดียวครับและยังใช้แหจับปลาที่ผ่านการรีไซเคิลเป็นหนึ่งในวัสดุสำหรับผลิตพรมปูพื้นรถอีกด้วยนะครับสำหรับลูกค้าสามารถเลือกสีตัวถังได้ถึง6สไตล์ตามความต้องการเลยทีเดียวนะครับได้แก่ Aventurine Red Black Sapphire Mineral White Phytonic Blue Sophisto Gray และ Storm Bay ครับเรามาดูกันที่ BMW iX 3 M Sport ใหม่กันบ้างนะครับราคาจำหน่ายตั้งไว้ที่ 3,399,000 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแพ็กเกจบำรุงรักษา BSI Standard นาน4ปีและแท่นชาร์จ BMW i Wallbox จำนวนจำกัดด้วยครับ BMW iX 3 M Sport นั้นนะครับมาพร้อมเอกลักษณ์สุดล้ำประสานประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ากับความหนาแน่นและความจุพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของแบตเตอรี่แรงดันสูงครับมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าแผงวงจรไฟฟ้าเทคโนโลยีการชาร์จและแบตเตอรี่แรงดันสูงรุ่นล่าสุดที่ได้รับการยกระดับในด้านสมรรถนะของการทำงานการใช้พลังงานไฟฟ้าและระยะทางในการขับขี่ด้วยนะครับอีกทั้งยังเพิ่มความหนาแน่นและศักยภาพของกำลังไฟฟ้าด้วยการรวมเอามอเตอร์ไฟฟ้าวงจรอิเล็กทรอนิกส์และระบบเกียร์ภายใต้โครงสร้างเดียวกันเช่นเดียวกับ BMW iX นั่นแหละครับระบบขับเคลื่อนรุ่นใหม่ใน BMW iX 3 M Sport คันนี้นะครับสามารถส่งพละกำลังได้สูงถึง210กิโลวัตต์หรือ286แรงม้าและมีแรงบิดสูงสุดถึง400นิวตันเมตรซึ่งโดดเด่นกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าในรุ่นอื่นๆครับและด้วยความสามารถในการคงแรงบิดได้แม้ระหว่างรอบสูงทำให้รถคันนี้สามารถโลดแล่นจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในระยะเวลาเพียง 6.8 วินาทีเท่านั้นนะครับโดยทำความเร็วสูงสุดได้ถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยกันท่านสามารถขับขี่อย่างสนุกสนานและอุ่นใจด้วยระบบป้องกันการลื่นถลายของล้อหรือที่เรียกกันว่า Near Actuator Wheel Slip Limitation ปริมาตรความจุแบตเตอรี่นะครับเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอย่างมากเลยครับเมื่อเปรียบเทียบพื้นที่การติดตั้งและน้ำหนักส่วนความจุพลังงานนะครับรวมอยู่ที่80กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเพื่อขับเคลื่อนให้ BMW iX 3 คันนี้นะครับขับขี่ได้ไกลมากถึง460กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP และ470กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ครับ
ทคโนโลยีระบบชาร์จใหม่ล่าสุดเติมพลังงานสู่แบตเตอรี่400โวลต์และแหล่งจ่ายไฟ12โวลต์แก่อุปกรณ์ต่างๆในรถหากใช้ไฟฟ้ากระแสสลับสามารถชาร์จด้วยระบบไฟแบบ1เฟสและ3เฟสได้สูงสุด11กิโลวัตต์และเมื่อชาร์จแบบรวดเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง DC จะรับพลังงานได้สูงสุด150กิโลวัตต์และสำหรับการชาร์จด้วยแรงดันนี้ BMW iX3 ยังรองรับการชาร์จจาก0ถึง 80% ได้ภายใน34นาทีเพิ่มระยะทางการวิ่งถึง100กิโลเมตรได้ภายใน10นาทีตามมาตรฐาน WLTP BMW iX3 M Sportมาพร้อมระบบการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่แบบแปรผัน Adaptive Recuperation เพิ่มสมรรถนะและความสะดวกสบายระหว่างการขับขี่ระดับการดึงพลังงานจากระบบเบรกกลับมาใช้ใหม่จะแปรผันตามสภาวะถนนซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลในระบบนำทางและเซ็นเซอร์ในระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นอกจากนี้ผู้ขับขี่ยังสามารถเลือกระดับการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้ตามความต้องการระหว่างระดับสูงปานกลางและต่ำเมื่อเข้าเกียร์ดีและระบบ Recuperation จะทำงานโดยอัตโนมัติในระดับสูงเมื่อเข้าเกียร์ B เพื่อสร้างประสบการณ์ในการขับขี่ยนต์กรรมไฟฟ้าอันเฉพาะตัวของ BMW แบตเตอรี่แรงดันสูงรุ่นล่าสุดนี้ถูกติดตั้งอยู่ใต้ตัวรถซึ่งช่วยลดจุดศูนย์ถ่วงลงประมาณ 7.5 ซมและเมื่อเทียบกับ X3 รุ่นอื่นๆระบบช่วงล่างแบบ Adaptive ปรับระดับด้วยไฟฟ้าตามสภาวะถนนและสภาวะของการขับขี่ด้วยรูปโฉมภายนอกของ BMW iX3 M Sport ยังคงสัดส่วนที่โฉบเฉี่ยวสไตล์ SAV ซึ่งมาพร้อมกับความแข็งแกร่งระดับพรีเมียมและความอเนกประสงค์ของตระกูล X โดดเด่นด้วยองค์ประกอบการดีไซน์เฉพาะรุ่นอย่างลงตัวโดยชิ้นส่วนแอโรไดนามิกต่างๆสอดแทรกด้วยดีไซน์ที่สื่อถึงความยั่งยืนกระโปรงหน้าและกระจังหน้าทรงไตคู่ขนาดใหญ่มาพร้อมดีไซน์ที่ปิดทึบท้ายรถมาพร้อมการออกแบบเพื่อลดแรงต้านอากาศส่วนไฮไลท์ของ BMW iX3 คันนี้นะครับยังคงอยู่ที่ความหลากหลายในการใช้งานครับโดยมาพร้อมกับพื้นที่กว้างขวางกว่า X3 รุ่นอื่นๆอีกนะครับเบาะหลังพับได้แบบ40 20 40ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาตรการบรรจุสัมภาระจาก510จนถึง 1,560 ลิตรเลยทีเดียวเสริมความ Exclusive ด้วยระบบเสียง BMW Iconic Sound Electric ซึ่งมาเป็นมาตรฐานเลยนะครับสร้างทำนองเสียงที่ไม่ซ้ำใครเมื่อสตาร์ทหรือดับเครื่องยนต์จากผลงานของ Hans Zimmerมาพร้อมกับล้อ M Aero Dynamic ขนาด20นิ้วแบบสลับสีซึ่งล้อรุ่นนี้นะครับจะเสริมประสิทธิภาพด้าน Aero Dynamic ให้ดียิ่งขึ้นมาที่ไฟหน้าครับไฟหน้าเป็นแบบ Adaptive LED มีการเสริมฉนวนกันเสียงที่ประตูหน้าให้ด้วยนะครับและยังมีอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อเสริมความสะดวกสบายแบบพรีเมียมต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวครับอาทิเช่นระบบปลดล็อกประตู Comfort Access เบาะหนัง Venasca ตอนหน้าดีไซน์แบบ Sport จอ BMW Head Up Displayระบบปรับการทำงานของไฟสูงอัตโนมัติและระบบช่วยนำรถเข้าจอดอัตโนมัติรุ่น Plus พร้อมกล้องแสดงภาพรอบทิศทางนะครับยกระดับความสะดวกสบายและความปลอดภัยขึ้นอีกระดับในแบบ Exclusive ด้วยระบบ BMW Gesture Control มีระบบเสียงรอบทิศทางของ Herman Garden และ Wi-Fi Hotspot พร้อมด้วยระบบ BMW Live Cockpit Professional พร้อมระบบนำทางที่ดึงข้อมูลจากระบบ Cloud BMW Mapsและ BMW Intelligence Personal Assistant อีกด้วยนะครับสำหรับท่านที่สนใจ BMW iX3 M Sport นะครับมีมาให้เลือกใน5เฉดสีด้วยกันครับได้แก่ Carbon Black, Mineral White, Phytonic Blue, Beamon Red และ Sophisto Grey ครับที่ผ่านไปทั้งหมดคือช่วง New Car กับปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในวงการยานยนต์ไทยกับการเปิดตัว BMW iX และ iX3 รถยนต์ SAV พลังงานไฟฟ้า 100% รุ่นแรกที่มีจำนวนจำกัดนะครับท่านใดที่สนใจห้ามพลาดครับรายการ Safe Safe Drive ก็ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเป็นยังไงครับได้ฟังกันจุใจหรือยังถ้าท่านฟังไม่ทันหรืออยากฟังย้อนหลังนะครับอย่าลืมครับท่านสามารถเข้าไปที่ www.lifestyle224.com จำไว้นะครับ www.lifestyle224.com ในนั้นนะครับมีเรื่องราวมากมายท่านชื่นชมอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเรื่องสุขภาพเรื่องการงานการศึกษาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆมีทั้งบทความคลิปวิดีโอที่น่าสนใจหลากหลายคลิกเข้าไปชมกันนะครับที่ www.lifestyle224.com จะไปไหนมาไหนอ่ะ
ไหนแต่ละทีเดินทางสมัยนี้แหมมันช่างสะดวกสบายตู้รถไฟลอยฟ้าใต้ดินแท็กซี่หรือพี่วินก็พาไปถึงที่หมายถ้าอยากสบายตู้รถยนต์ส่วนตัวเฮ้ยอันนี้ชัวร์จะนั่งชิวๆยังไงก็ได้ตู้รถไฟฝรั่งญี่ปุ่นหรือเกาหลีขอให้มีมันนี่รับรองไปเลือกจนตาลายแต่ราคาคงจะหนักขอถ้าใช้ให้คุ้มแล้วขับให้โก้ใช้พยานลูกโตในมือโปรจะบอกให้ถ้าอยากจะแรงต้องให้เพื่อนเน้นเรื่องประหยัดล้อมวงฟังให้ถนัดกับเซฟเซฟไรขับรถอีโคกันเจ้าโรซี่ที่ถอยเทอร์โบนั่งรักเซอรี่คาร์โก้โอ้ไปยังกระบะแล้วโตยกสูงพวก SUV MPV รถสปอร์ตชั้นดีแต่งเทปโหลดเนี่ยถ้าสัตว์ที่ใส่เสียอยากขับพี่เนี่ยสุดๆแล้วเฮียแบทแมนไม่ว่าจะขับป้ายแดงดำฟ้าหรือเหลืองเขียวเฮียขับให้หนูเสียวขอนิดเดียวจะได้มั้ยใส่เด็ดใหญ่เซฟเซฟไรด์ใส่เด็ดใหญ่เซฟเซฟไรด์